ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินมายองเนสวันนี้เป็นการสปอยซีรีส์ยอดนิยมอย่างลูซิเฟอร์ใน EP ที่4ซึ่งมีชื่อตอนว่ามีครบทั้งหมดซึ่งในตอนนี้ลูซิเฟอร์พยายามรุกเข้าหาโคอี้แต่เธอนั้นไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นในขณะที่อเดนาเบลนั้นก็เผยบางสิ่งที่เขากังวลเกี่ยวกับลูซิเฟอร์ให้เมทได้รับรู้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสปอยแบบจัดเต็มผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีโอกาสผลิตคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปด้วยนะครับและขอแจ้งข่าวดีสำหรับแฟนๆช่องแมลงหนังตอนนี้ช่องแมลงหนังได้เปิดให้ผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกโดยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์ไหนโดนใจรับไปเลยของที่ระลึกจากช่องแมลงหนังจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีทุก500คนติดตามหรือว่าทุก500ซับสไครบ์อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่าโคอี้เธอกำลังอาบน้ำอยู่และเธอก็ได้นึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ลูซิเฟอร์นั้นสร้างเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อไว้ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่โคอี้นั้นถูกยิงและลูซิเฟอร์ก็โดนยิงเช่นกันแต่ลูซิเฟอร์นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยรวมถึงในตอนที่ลูซิเฟอร์นั้นผลักคนร้ายทะลุกระจกและภาพผู้ต้องขังเที่ยวหัวกระแทกกระจกและบอกว่าลูซิเฟอร์นั้นคือปีศาจแต่ในขณะนั้นโคอี้ก็ได้ยินเสียงบางอย่างอย่างด้านล่างของบ้านด้วยสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเธอจึงรีบคว้าปืนและเดินลงไปในขณะที่ตัวของเธอเองนั้นก็ใส่ผ้าขนหนูเป็นผืนเดียวเท่านั้นและดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอได้ยินนั้นจะดังมาจากห้องครัวเมื่อโคอี้นั้นเดินไปดูปรากฏว่ามีไข่เจียวทอดอยู่บนกระทะและในช่วงจังหวะนั้นลูซิเฟอร์ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ทำให้ผ้าขนหนูของโคอี้นั้นหลุดลงด้วยความตกใจโคอี้จึงได้บอกว่าลูซิเฟอร์ด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าโอ้โหอรุณสวัสดิ์คุณนักสืบจะไม่ร้องโอ้โหได้ยังไงก็เห็นโคอี้เปื่อยซะขนาดนั้นโคอี้จึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณมาทำบ้าอะไรที่นี่และคุณแอบเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าผมหวังว่าคุณจะไม่ถือสาผมก็เข้ามาทำอาหารเช้าไว้รอคุณไงแต่คุณนั้นอาบน้ำโคตรนานเลยคุณมัวทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยโคอี้จึงได้บอกว่าคุณนี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆขอบคุณที่ชมผมคุณตำรวจแต่ผมตั้งหาที่ต้องชมคุณเพราะคุณนี่รักษาหุ่นได้ดีมากเหมือนกับสมัยที่คุณนั้นแสดงหนังเรื่อง Hot Tub High School คุณนี่มันเจ๋งจริงๆเลยโคอี้จึงได้บอกว่าฉันนั้นอยากยิงคุณให้ตายจริงๆเลยลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าคุณลืมไปแล้วหรอว่าผมนั้นเป็นอมตะโคอี้ได้ยินดังนั้นจึงได้รีบไล่ลูซิเฟอร์นั้นออกไปจากบ้านแต่ในจังหวะนั้นแดนกับเท็กซี่ก็กลับมาพอดีทำให้แดนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าลูซิเฟอร์นั้นมานอนกับโคอี้เพราะโคอี้นั้นใส่เพียงผ้าขนหนูผืนเดียวเท่านั้นส่วนเท็กซี่ลูกสาวของโคอี้ก็ได้ถามกับโคอี้ว่าแม่พาลูซิเฟอร์มานอนค้างที่บ้านหรอคะโคอี้จึงได้ตอบลูกสาวของเธอไปว่าเปล่าจ้ะแม่ไม่ได้พาลูซิเฟอร์มานอนค้างที่บ้านของเราในจังหวะนั้นลูซิเฟอร์ก็พาแท็กซี่เดินห่างออกจากโคอี้และแดนแดนเห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นเดินออกไปจึงทำให้เขานั้นเดินไปหาโคอี้และถามโคอี้ว่านี่คุณนอนกับไอ้หมอนี่อย่างนั้นหรอแต่ลูซิเฟอร์นั้นก็ได้ยินในสิ่งที่แดนพูดเขาจึงบอกว่าเธอยังไม่มีโอกาสได้สุขสมขนาดนั้นหรอกน่าเสียดายจริงๆดูจากสีหน้าของแดนแล้วเขาค่อนข้างไม่พอใจเลยทีเดียวโคอี้จึงได้บอกว่าพอกันทีลูซิเฟอร์คุณควรออกจากบ้านฉันไปได้แล้วเพราะฉันนั้นต้องรีบไปทำงานส่วนเท็กซี่ก็ต้องรีบไปโรงเรียนด้วยลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าคุณจะไล่ผมออกไปอีกไม่ได้นะแดนได้ยินดังนั้นจึงได้บอกว่าไอ้หมอนี่มันมาหลายครั้งแล้วหรอสุดท้ายลูซิเฟอร์ก็ยอมออกไปแล้วบอกว่าอย่าลืมกลับไข่บนกระทะนะถ้ามันไม่ได้ไหม้ไปแล้วก่อนจะออกไปก็ขอกวนสักหน่อยส่วนทางด้านโคอี้ก็พูดอะไรไม่ออกแดนนั้นบอกกับโคอี้ว่าผมผิดหวังในตัวคุณมากจริงๆส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็มาหาคุณหมอลินดาและพยายามปรึกษาคุณหมอลินดาว่าทำไมโคอี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเลยซึ่งครั้งนี้ก็ถูกไล่ออกจากบ้านเป็นครั้งที่2แล้วผมเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณนักสืบต้องมีอะไรผิดปกติทางด้านชีวภาพอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาผมนั้นดึงดูดแรงปรารถนาให้กับผู้หญิงได้ทุกคนคุณหมอลินดาพยายามจะบอกให้ลูซิเฟอร์นั้นหยุดพูดเพราะตอนนี้เธอมีแขกอยู่หมอลินดาจึงได้แนะนำให้ลูซิเฟอร์รู้จักกับจอร์ดซึ่งจอร์ดนั้นเป็นคนไข้รายใหม่ของคุณหมอลินดาซึ่งมาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางจิตทำให้ลูซิเฟอร์นั้นต้องกลับมาที่บ้านทางด้านโคอี้เธอเองกำลังออกจากบ้านแต่ในขณะที่เธอนั้นกำลังเปิดประตูก็ได้พบกับแดนที่กำลังเปิดประตูเข้าบ้านเช่นกันแดนนั้นบอกโคอี้ว่าผมไม่ได้มาคุยเรื่องเดิมแต่มีคดีใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางผู้หมวดให้คุณเป็นคนทำคดีนี้ซึ่งคดีที่แดนนั้นเอามาให้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหายตัวออกไปจากบ้านโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครั้งสุดท้ายที่เจอเธอซึ่งเธอนั้นรับงานเป็นเด็กเสิร์ฟให้กับสมาคมนักรักแห่งหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้จะรับผู้ชายเหยเข้ามาในกลุ่มเพื่อสอนเทคนิคต่างๆในการเกี้ยวพาราสีผู้หญิงโดยเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปเธอมีชื่อว่าลินซีและครั้งสุดท้ายมีคนเห็นว่าเธอนั้นคุยอยู่กับคาร์เวอร์ครูสเรียกสั้นๆว่าครูสเขานั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มนักรักหรือว่ากลุ่มเพลเยอร์โคอี้จึงได้ถามกระแดนว่า
เขานั้นถูกสอบปากคำแล้วหรือยังแดนจึงได้ตอบกลับมาว่าทนายของเขานั้นพูดแทนทั้งหมดแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานทำให้คดีนี้ดูเหมือนว่าจะถึงทางตันแล้วแต่ผมได้บอกแสมาว่าวันนี้จะมีการอัฟเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มนักรักและงานนี้คุณต้องเข้าไปสืบแบบนอกเครื่องแบบโคอี้จึงได้ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นฉันทำงานอยู่แผนกคดีฆาตกรรมนะแดนจึงได้ตอบกลับมาว่าผมนั้นไล่รายชื่อแขกดูแล้วและแขกที่สามารถที่จะเข้าไปในงานนี้ก็คือลูซิเฟอร์เพราะฉะนั้นคุณสนิทกับเขามากที่สุดผมคิดว่าคุณน่าจะทำงานร่วมกับเขาได้โคอี้จึงได้บอกว่านี่คุณล้อเล่นใช่ไหมแดนจึงได้เหน็บโคอี้เบาๆแล้วบอกว่าผมยินดีที่จะมีผู้ชายคนหนึ่งมาทำอาหารเช้าให้กับคุณและยินดีที่จะยอมให้ชายคนหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคุณมากขึ้นไม่ว่าคุณกับผมจะแยกกันอยู่หรือไม่และการทำคดีนี้ผมขอให้คิดว่ามันเป็นคดีของลูกสาวของเราแล้วกันทางด้านลูซิเฟอร์เขานั้นวนกลับมาหาคุณหมอลินดาอีกครั้งเพราะลูซิเฟอร์นั้นเข้าใจว่าโคอีนั้นต้านทานแรงปรารถนาที่มีให้กับตัวเขาได้ยังไงหมอลินดาจึงได้บอกว่าคุณไม่ได้กลัวว่าเธอจะต้านแรงปรารถนาได้แต่คุณกลัวว่าเธอจะมีอำนาจเหนือคุณต่างหากฉันขอบอกคุณตรงๆนะคนอื่นไม่สามารถมีอำนาจเหนือเราได้นอกจากคุณยอมให้โคอี้นั้นมีอำนาจเหนือคุณฉันคิดว่าคุณนั้นต้องทำความรู้จักเธออย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีของเธอเพราะฉะนั้นคุณเลิกมองเธอว่าเป็นสิ่งสูงค่าแล้วดึงเธอลงมาให้อยู่ในระดับเดียวกับคุณการที่คุณหมอลินดานั้นพูดแบบนี้มันทำให้ลูซิเฟอร์คิดว่าเขานั้นจะต้องมีเซ็กกับโคอี้ให้ได้คุณหมอลินดานั้นนิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นลูซิเฟอร์จึงได้ขอบคุณคุณหมอลินดาแล้วบอกว่าแหมคุณนี่อัจฉริยะจริงๆนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผมนั้นเลิกสนใจและใส่ใจโคอี้สักทีนึงพูดจบประโยคลูซิเฟอร์นั้นก็ลุกขึ้นทันทีคุณหมอลินดาก็โผล่เข้าไปหาลูซิเฟอร์แล้วพยายามจะแก้กางเกงเขาลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าติดไว้ก่อนนะคุณหมอเดี๋ยวผมมาจ่ายรอบหน้าปกติแล้วในการที่ลูซิเฟอร์นั้นมาปรึกษาคุณหมอลินดาเขาจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณหมอเป็นการฟิชเชอริงกับคุณหมอ1ครั้งก่อนที่ลูซิเฟอร์นั้นจะเปิดประตูออกไปเขานั้นชูนิ้วโป้งให้กับคุณหมอส่วนทางด้านโคอี้เขาก็มาเจอกับลูซิเฟอร์แล้วบอกว่าวันนี้มีเด็กคนนึงนั้นหายตัวไป3วันแล้วมีชื่อว่าลินซี่โจนฉันนั้นอยากให้คุณเข้ามาช่วยทำคดีนี้หน่อยเฟอร์นั้นบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคุณเพิ่งไล่ผมออกจากบ้านเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วและตอนนี้คุณกลับมาชวนผมเดทโคอี้จึงได้ตอบกับลูซิเฟอร์ว่านี่ไม่ใช่การเดทมันเป็นเรื่องงานเท่านั้นลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าก็ได้ผมจะช่วยคุณแต่มันต้องเข้ากับแผนของผมนะโคอี้จึงได้บอกว่าแผนอะไรกันลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าก็แผนที่ผมจะมีเซ็กกับคุณไงถามได้โคอี้นั้นหัวเราะแล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวนะคุณกับฉันจะมีเซ็กกันอย่างนั้นหรอมันไม่มีทางซะหรอกอย่างนึงฉันไม่ได้เลือกคุณแต่กรมตำรวจนั้นเลือกคุณต่างหากเพราะคุณนั้นดันไปอยู่ในรายชื่อของไอ้กลุ่มนักรักนั่นลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเวลาคุณประมาทนี่น่ารักดีเหมือนกันโคอี้จึงได้บอกว่าฉันไม่ได้ประมาทแหมฟังดูแล้วคลื่นไส้ฉมัดตอนทั้งฟังลูซิเฟอร์เขาคิดว่าเขาคืบหน้าไปมากแล้วในการจะพูดคุยให้โคอี้มามีเซ็กกับเขาโคอี้จึงได้ย้ำอีกครั้งแล้วบอกว่าฟังดีๆนะฉันไม่มีวันที่จะมีเซ็กกับคุณได้รอให้นรกนั้นกลายเป็นน้ำแข็งก่อนลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมจัดการให้ได้นะตาชามาที่งานสังสรรค์ปาร์ตี้ของพวกกลุ่มนักรักลูซิเฟอร์นั้นเป็นแขกพิเศษเขานั้นเดินไปหาแคชเชียร์โดยที่มีโคอี้ไปด้วยโดยมีสาวแคชเชียร์คนหนึ่งให้เบอร์ลูซิเฟอร์กลับมาในตอนนั้นมีสมาชิกนักรักคนหนึ่งมองลูซิเฟอร์และถามลูซิเฟอร์ว่าคุณได้เบอร์เธอมาได้ยังไงลูซิเฟอร์จึงได้เอาเบอร์ผู้หญิงคนนั้นให้กับชายคนนั้นไปแล้วบอกอีกว่าใช้อย่างฉลาดล่ะไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะโคอี้เห็นดังนั้นจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าในชีวิตคุณไม่เคยโดนผู้หญิงปฏิเสธเลยใช่ไหมลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าใช่ในขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังสนทนากันก็มีเสียงเอะอะโวยวายเกิดขึ้นชายคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายภายในงานและบอกว่าคาเวอร์ครูสนั้นพาพี่สาวของเขาไปซึ่งไอ้คนที่ชื่อครูสเนี่ยมันคือเจ้าของหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนักรักหรือว่าเพลเยอร์นั่นเองลูซิเฟอร์กับโคอี้ได้ยินเสียงเอะอะเขาจึงเดินเข้าไปดูซึ่งในขณะเดียวกันก็มี Security เข้ามาดูเหตุการณ์เช่นกัน Security เนี่ยพยายามพาชายคนนี้ออกไปนอกงานลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นจึงเข้ามาขัดและบอกว่าผมว่าไม่จำเป็นหรอกคุณเจ้าหน้าที่ในงานนั้นผู้หญิงมากมายเชิญคุณเลือกเอาตามใจชอบลูซิเฟอร์นั้นใช้พลังวิเศษของเขาและถามชายคนนี้ว่าคุณนั้นปรารถนาอะไรชายคนนี้จึงได้ตอบคำถามลูซิเฟอร์และบอกว่าผมต้องการคุณและผมนั้นเป็นเกย์ลูซิเฟอร์จะได้มองมาทางโคอี้แล้วบอกว่าอ๋อเกรงว่าตอนนี้ผมจะมีคู่อยู่แล้วแต่ข้างนอกงานยังมีคนที่ชอบแบบเดียวกับคุณอีกต้องเยอะแยะผมรู้ว่าคุณอยากทำแบบนั้นเอาเลยสิทำเลย Security ได้ยินดังนั้นเขาก็เดินออกไปอย่างนอกงานทันทีทำให้ลูซิเฟอร์และก็โคอี้มีโอกาสสอบถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นจึงได้บอกว่าพี่สาวของเขานั้นหายตัวไปและคนที่ลักพาตัวพี่สาวของเขาไปก็คือหัวหน้ากลุ่มนักรักกลุ่มนี้นั่นเองโคอี้จึงได้บอกกับชายคนนี้ว่า
คุณใจเย็นก่อนละกันเดี๋ยวฉันจะพาตัวพี่สาวของคุณกลับมาหาคุณให้ได้ส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็แนะนำตัวแล้วบอกว่าผมก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงโทษอยากจะให้เคี่ยนหนักๆหรือเอาไขมันเข้าเครื่องหนีบก็ได้คุณไว้วางใจได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ลูซิเฟอร์กับโคอี้ก็กำลังเดินทางเข้าไปในห้องประชุมเพราะตอนนี้ใกล้เวลาที่ครูดจะพูดถึงปรเมศในการพิชิตหญิงให้ทุกคนได้ฟังโคอี้จึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันเชื่อว่าการมาทำงานนี้คุณคงได้เทคนิคเกี่ยวกับการเกี้ยวหญิงอย่างแน่นอนลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าผมไม่เคยให้ใครต้องมาสอนในการพาผู้หญิงขึ้นเตียงและนี่เป็นครั้งแรกของผมที่มางานแบบนี้เลยและคุณก็เป็นคนแรกที่ปฏิเสธผมได้ตอนเด็กๆคุณเคยหัวกระแทกพื้นอะไรแบบนี้ไหมโออีนั้นถอนหายใจหนึ่งครั้งและเธอก็เดินเข้าไปในงานคู่นั้นเข้าไปนั่งบริเวณหน้าเวทีแล้วก็มีไรโค้ชคนหนึ่งนั้นออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขานั้นเกี้ยวพาราศีหญิงรวมถึงกฎทั้ง5ข้อในการที่จะพาผู้หญิงขึ้นเตียงซึ่งไรโค้ชคนนี้เขานั้นคือครูสนั่นเองโดยไรโค้ชได้อธิบายว่าผู้ชายนั้นเปรียบเสมือนหมาป่าผู้หญิงนั้นเปรียบเสมือนกระต่ายน้อยเราต้องทำให้ผู้หญิงนั้นคอยเป็นเหยื่อให้กับเราเสมอเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของพวกเธอที่ไลโคนั้นพูดจบแล้วลูซิเฟอร์นั้นก็ยกมือขึ้นทันทีแล้วบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าวิธีของคุณนั้นมันใช้ดีและมีประโยชน์กับผมเพราะที่ผ่านมาผมพยายามมาหมดแล้วซึ่งผมทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งนั้นมีเซ็กกับผมไม่ได้แล้วลูซิเฟอร์ก็ให้สปอตไลท์นั้นส่องไฟมาทางโคอี้แล้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ช่วยแนะนำผมได้ไหมหรืออาจจะติดตรงว่าที่เธอนั้นทำงานเป็นตำรวจก็ได้โคอี้ถึงกับเอามือกุมหน้าผากเลยเธอไม่คิดว่าลูซิเฟอร์จะทำแบบนี้ครูดเมื่อรู้ว่าโคอีนั่นคือตำรวจเขาได้เรียก Security มาเชิญโคอีแล้วก็ลูซิเฟอร์นั่นออกจากงานทันทีซึ่งการที่ลูซิเฟอร์นั้นทำแบบนี้นอกจากเขาจะไม่ได้คำตอบหรือคำแนะนำอะไรแล้วแผนการของโคอียังล้มไม่เป็นท่าอีกด้วยโคอีจึงโทรไปรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางสำนักงานตำรวจเธอได้บอกว่าฉันควบคุมทุกอย่างไม่ได้จริงๆลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นจึงได้บอกว่าผมขอคุยหน่อยได้ไหมเจ้านายของคุณเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรอนอกจากจะไม่สำนึกแล้วลูซิเฟอร์นั้นยังชอบสร้างปัญหาให้กับโคอี้อีกด้วยโคอี้จึงได้บอกกับทางปลายสายแล้วบอกว่าฉันขอโทษฉันจะหาทางเข้าไปปาร์ตี้นี้อีกลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าโอ้สุดยอดไปเลยนี่เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหรอโคอี้จึงได้บอกว่าคุณนั้นไม่ได้ไปฉันนั้นจะไปเองลูซิเฟอร์จึงได้บอกโคอี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณนั้นถูกจับได้แล้วว่าคุณนั้นคือตำรวจโคอี้จึงได้บอกว่านั่นไม่ใช่ความผิดฉันมันเป็นความผิดคุณ 100% เลยลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยและแผนของคุณนั้นจะไม่พังถ้าคุณนั้นยอมมีเซ็กกับผมพี่จึงได้พูดขึ้นมาว่าเด็กคนหนึ่งกำลังหายตัวไปนะลูซิเฟอร์เราก็ไม่รู้ว่าเธออาจถูกขังหรือว่าทรมานอยู่ก็เป็นได้แต่คุณกลับมาคิดว่าจะต้องมีเซ็กกับฉันเนี่ยนะลูซิเฟอร์จึงได้บอกโคอี้ว่าโอเคงั้นไปหาตัวผู้หญิงคนนั้นกันจากนั้นค่อยมามีเซ็กกันทีหลังก็ได้โคอี้นั้นไม่พูดอะไรแต่มองหน้าลูซิเฟอร์เล็กน้อยนั้นพูดขึ้นมาว่าฉันรู้แล้วจะทำให้พวกกลุ่มนักลักนั้นรวมตัวกันได้ยังไงจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมายังบ้านของลูซิเฟอร์ซึ่งตอนนี้เมธนั้นอยู่คนเดียวแต่จู่ๆเวลานั้นก็ช้าลงไม่เมธนั้นรู้ได้ทันทีว่าอเดนาเบลนั้นมาหาเธอเมธจึงได้ปามีดใส่อเดนาเบลแต่เขานั้นก็ทำเวลาให้ช้าลงทำให้มีดนั้นกว่าจะถึงตัวเขาเขาก็หลบได้ทันการที่อเดนาเบลนั้นมาหาเมธในวันนี้เขาต้องการจะพูดคุยในเรื่องลูซิเฟอร์ให้เมธนั้นช่วยร่วมมือกับเขาในการพาลูซิเฟอร์นั้นกลับไปยังนรกแต่เมธนั้นไม่ยอมทั้งคู่นั้นต่อสู้กันซึ่งเอาจริงๆแล้วเมธไม่สามารถต่อสู้กับทูตสวรรค์อย่างอเดนาเบลได้เลยสุดท้ายเมธก็พ่ายแพ้ในเรื่องการต่อสู้ให้กับอเดนาเบลแต่สิ่งที่เมธนั้นชนะก็คือมารยาหญิงก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะล็อกตัวกันไว้เมธได้เลียไปที่แก้มของอเดนาเบลจากนั้นเมธก็เดินหันหลังไปส่วนอเดนาเบลนั้นก็จับมาที่แก้มของตัวเองและเขาก็เริ่มแปลกใจกับความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะก่อนหน้านี้อเดนาเบลไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกการเป็นมนุษย์มาก่อนเลยส่วนทางด้านโคอี้ก็มาหาลูซิเฟอร์ที่บ้านโคอี้มาหาลูซิเฟอร์วันนี้เพราะเธอนั้นต้องการบอกลูซิเฟอร์ว่าไม่ให้ลูซิเฟอร์เข้าไปในบ้านของเธอโดยภารการอีกและความสัมพันธ์ของเขาและเธอนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานมากกว่าลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบโผล่ออกมาแต่ปรากฏว่าเขานั้นไม่ได้ใส่อะไรอยู่เลยนั่นบอกกับโคอี้ว่านี่เป็นการตอบแทนที่ผมไปที่บ้านคุณเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการยื่นหมูยื่นแมวแล้วกันนี่จึงได้หยิบเสื้อผ้ามาให้ลูซิเฟอร์นั้นใส่แล้วลูซิเฟอร์ก็ใส่เสื้อผ้าแล้วหมุนตัวให้กับโคอี้นั้นดูนอกจากหุ่นที่เทระเบิดแบบลูซิเฟอร์แล้วเธอได้เหลือบไปเห็นแผ่นหลังของลูซิเฟอร์ว่ามีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่2แห่งโคอี้จึงได้บอกว่าพระเจ้านี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่านี่อาจเป็นความผิดของเขาโคอี้จึงได้ถามมาเป็นความผิดของใครลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าพ่อของผมไงถ้าเกิดมองกันดีๆแล้ว
จุดรอยแผลเป็นตรงนี้มันตรงกับรอยจุดแผลเป็นบริเวณเดียวกับที่ปีกของลูซิเฟอร์นั้นงอกออกมาได้โคอี้เห็นดังนั้นก็คิดว่าพ่อของลูซิเฟอร์นั้นไม่ควรทำร้ายลูซิเฟอร์ส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกว่ามันเกิดจากการที่ผมนั้นตัดปีกของตัวเองออกและผมเป็นคนสั่งให้เมดนั้นตัดออกให้เองทางด้านของอีเธอก็ไม่เชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เธอนั้นพยายามเอามือไปรูปที่รอยแผลเป็นของลูซิเฟอร์แต่ลูซิเฟอร์นั้นคว้าแขนของเธอไว้ลูซิเฟอร์ได้บอกโคอีว่าอย่าเลยผมขอร้องเหตุการณ์ตรงนี้ทำให้โคอีรับรู้ถึงความรู้สึกข้างในใจของลูซิเฟอร์ว่ามีเรื่องราวร้ายๆซ่อนอยู่ในจิตใจของเขาลูซิเฟอร์นั้นรีบตัดบททันทีแล้วบอกว่าผมรีบไปแต่งตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพลาดงานปาร์ตี้โดยลูซิเฟอร์นั้นโทรหาสมาชิกทั้งหมดให้มารวมตัวกันที่ลักผับของลูซิเฟอร์เพื่อจะเป็นแผนในการจับตัวไลท์โค้ชชื่อดังอย่างครูดในข้อหาลักพาตัวลินซี่ก่อนที่ลูซิเฟอร์จะเข้าห้องไปแต่งตัวก็ได้บอกกับโคอีว่าคุณจะใส่ชุดซัมเหมาแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะรู้กันหมดว่าคุณนั่นคือตำรวจตัดฉากมาที่งานปาร์ตี้ลูซิเฟอร์ได้หาชุดเดรสสีแดงมาให้โคอีนั้นใส่ในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นเดินลงบันไดมาด้วยกันโคอีก็ได้ถามลูซิเฟอร์ว่าคุณเอาชุดนี้มาจากไหนลูซิเฟอร์จึงบอกว่าได้มาจากแขกคนหนึ่งซึ่งเธอมานอนค้างคืนที่นี่แล้วผมก็ได้เก็บชุดของเธอไว้โคอีจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าแล้วเธอใส่อะไรออกไปลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับมาว่าเธอนั้นใส่รอยยิ้มโคอีจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าถ้าฉันติดโรคทางเพศจากไอ้ชุดนี้ฉันจะฆ่าคุณในจังหวะนั้นลูซิเฟอร์ก็หันไปเห็นไลท์โค้ชนักซ้ำกำลังนั่งอยู่คนเดียวพอดีลูซิเฟอร์จึงได้ถามกับโคอีว่าคุณมีแผนไว้ว่ายังไงบ้างตอนนี้เราหาแขกที่อยู่ในงานปาร์ตี้ในคืนที่ลินซี่นั้นหายไปและสอบถามเขาว่าครูสคาเวอร์นั้นคุยอยู่กับสาวคนที่หายไปหรือไม่แต่ยังไม่ทันไรก็มีหนุ่ม2คนนั้นเข้ามาคุยกับโคอีคนนึงดูสุภาพเรียบร้อยส่วนอีกคนนั้นเป็นนักเต้นชาวเอเชียแต่ทั้งสองคนไม่ได้มีข้อมูลที่โคอีนั้นต้องการเลยส่วนทางฝั่งไลท์โค้ชนักซ้ำก็หันมาเห็นโคอีเข้าพอดีลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าดูเหมือนว่าชุดของคุณจะทำให้งานเราเสียนะไลท์โค้ชนักซ้ำนั้นเห็นลูซิเฟอร์กับโคอีนั้นตามมาเขาจึงได้ชักมือออกมาแล้วบอกว่าให้ทุกคนนั้นหลบไปทุกคนในงานปาร์ตี้ต่างวิ่งกระจัดกระจายไปคนละทางไลท์โค้ชนักซ้ำจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าปล่อยผมไปเถอะผมมีอะไรต้องรีบไปทำแถมเขายังควักปืนออกมาและชี้มาที่ลูซิเฟอร์อีกด้วยลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับไปว่าเกรงว่าผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่มีอีกทางเลือกที่ผมจะให้คุณทำก็คือเอาแค่หลังหักดีไหมหลังจากที่ลูซิเฟอร์ได้พูดจบโคอีก็เข้ามาชาร์จไลท์โค้ชนักซ้ำจากด้านหลังทำให้เขานั้นหมอบแอ้แต้กับโต๊ะเลยทีเดียวโค้ชนักซ้ำได้โวยวายแล้วบอกว่าปล่อยผมไปผมต้องไปหาพวกมันเพราะไม่งั้นพวกมันจะฆ่าเธอพวกคุณเพิ่งฆ่าลินซี่โคอีจึงได้ถามกลับไปว่าพวกมันคือพวกไหนไลท์โค้ชนักซ้ำจึงได้บอกกับโคอีว่าก็ไอ้พวกที่จับตัวเธอไปไงจากคำตอบตรงนี้ของไลท์โค้ชนักซ้ำทำให้โคอีกับลูซิเฟอร์นั้นเห็นว่าเรื่องนี้มันฟังดูมีเงื่อนงำอย่างไรไม่รู้พวกเขาจึงได้พาไลท์โค้ชนักซ้ำขึ้นไปอย่างด้านบนไลท์โค้ชนักซ้ำได้เล่าให้ลูซิเฟอร์และโคอีฟังว่าพวกมันลักพาตัวเธอไปเพื่อเรียกค่าไถ่โดยให้ผมเอาเงินจำนวนหนึ่งไปแลกตัวเธอกลับมาโคอีจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วคุณทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจทางด้านไลท์โค้ชนักซ้ำก็ได้บอกกับโคอีว่าพวกมันได้กำชับไว้ถ้าหากผมแจ้งตำรวจพวกมันจะฆ่าเธอลูซิเฟอร์ได้ชงเหล้ามาให้กับไลท์โค้ชนักซ้ำและโคอีเขานั้นพูดว่าไม่แน่เธออาจจะตายไปแล้วก็ได้ผมไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลากับคำถามตำรวจเครียดกันทำไมลูซิเฟอร์ได้นั่งลงและจ้องไปที่ตาของไลท์โค้ชนักซ้ำและถามกับไลท์โค้ชนักซ้ำว่าคุณต้องการอะไรบอกผมมาหน่อยไลท์โค้ชนักซ้ำได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าผมแค่อยากได้ตัวลินซี่นั้นคืนมาสาบานได้เลยว่าผมไม่ทำร้ายเธออย่างแน่นอนลูซิเฟอร์จึงได้พูดเหน็บเบาๆในคุณบอกว่าพวกผู้ชายนั้นเปรียบเสมือนหมาป่าพวกผู้หญิงนั้นเปรียบเสมือนกระต่ายน้อยและที่คุณสร้างอาณาจักรนักรักขึ้นมาและมองว่าผู้หญิงนั้นคือวัตถุทางเพศนั้นคืออะไรไลท์โค้ชนักซ้ำจะได้บอกว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้แต่ยังไงผมก็อยากได้เธอขึ้นมาเพราะผมนั้นรักเธอลูซิเฟอร์จะได้บอกว่ามนุษย์อย่างพวกคุณเนี่ยมันทำให้ผมทึ่งได้ตลอดเวลาจริงๆจากนั้นโคอี้จึงได้ถามกับไลท์โค้ชนักซ้ำต่อไปและบอกว่าคุณคบกับเธอได้กี่เดือนเขาได้บอกกับโคอี้ว่าจะคบ4เดือนในวันอังคารหน้าพวกเราพยายามคบกันเงียบๆเพราะมันขัดกับคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้คุณก็รู้ว่าผมนั้นเป็นยอดชายลูซิเฟอร์นั้นพูดขึ้นมาว่าคุณอย่าบอกนะว่าคุณนอนกับลินซี่หลายครั้งและมีความต้องการที่อยากอยู่กับเธอต่อไปไลท์โค้ชนักซ้ำจึงตอบกลับมาว่าใช่ผมอยากอยู่กับเธอไปจนตลอดชีวิตลูซิเฟอร์นั้นหัวเราะเบาๆและบอกว่าผ่านไปต้อง4เดือนแล้วแต่ทำไมคุณยังกำจัดเธอจากใจไม่ได้สักทีหนึ่งโคอี้ได้ถามกับไลท์โค้ชนักซ้ำว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกมันนั้นขังเธอไว้ที่ไหนไลท์โค้ชนักซ้ำได้ตอบกลับมาว่าไม่รู้แต่พวกมันนั้นส่งภาพมาให้ผมหลังจากนั้นเขาก็เอาภาพในมือถือให้กับโคอี้ดูโคอี้จึงได้บอกว่าแสดงว่าพวกมันนั้นจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่โคอี้นั้นคุยกับไลท์โค้ชนักซ้ำลูซิเฟอร์ก็ได้คว้ามือถือของไลท์โค้ชนักซ้ำนั้นออกมาโทรเขานั้นกดโทรย้อนไปในเบอร์ที่ส่งรูปภาพนั้นมาโค
คอี้นั้นเห็นเข้าพอดีแล้วบอกว่านี่คุณโทรหาใครแต่ไม่ทันแล้วเพราะลูซิเฟอร์ได้กล่าวคำทักทายสวัสดีผมลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์แถมยังบอกให้คอี้นั้นอยู่เงียบๆอีกด้วยลูซิเฟอร์ได้พูดกับปลายสายแล้วบอกว่าต่อจากนี้ผมจะเป็นคนเจรจาแทนคาร์เวอร์ไลท์โค้ดนักซ่อมเองปลายสายได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่คุณเป็นตำรวจหรือเปล่าลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจโคอี้ได้ยินดังนั้นจึงคิดว่าลูซิเฟอร์นั้นโทรไปหาโจรลักพาตัวลินซี่แน่นอนโคอี้จึงได้บอกว่านี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยแต่ลูซิเฟอร์นั้นก็ไม่สนใจแถมยังบอกให้โคอี้นั้นเงียบด้วยปลายสายได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าแล้วคุณมีเงินหรือเปล่าลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าใช่เรามีเงินแน่นอนและเงินก็อยู่กับเราแล้วขอให้คุณนั้นบอกเวลาและสถานที่มาได้เลยผมสัญญาว่าผมจะไม่เอาตำรวจไปโอเคนะจะยังไม่ทันจะถามว่าลินซี่นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาก็วางสายไปซะก่อนไลโคนักซ้ำเห็นดังนั้นจึงได้ถามมานี่พวกคุณทำอะไรลูซิเฟอร์จึงได้ตอบกลับไปว่าผมจัดการให้แล้วค่ำนี้ผมจะเป็นคนเอาเงินค่าไถ่ไปแลกให้เองเงินสดแลกกับตัวคนรักของคุณโอเคนะไลโคนักซ้ำจึงได้บอกว่านี่คุณจะทำแบบนี้ไปทำไมมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมก็ทำตามรายการหม้อหญิงของคุณไงหมายเลขที่2เป็นผู้พิทักษ์โคอี้จึงได้บอกว่าคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับโคอี้ว่าคุณลืมแล้วเหรอว่าผมนั้นเป็นอมตะทุกคนนั้นทำหน้างงๆเกี่ยวกับคำพูดของลูซิเฟอร์หลังจากนั้นก็มีข้อความเด้งมาในมือถือของไลท์โค้ดนักซ้ำซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งในนั้นเป็นภาพของลินซี่บอกว่าฉันไม่เป็นไรแล้วและฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนขอร้องมารับตัวฉันทีฉันรักคุณขอร้องค่ะพูดไปเธอก็พันร้องไห้ไปด้วยไลท์โค้ดนักซ้ำเห็นดังนั้นจะบอกว่างั้นผมจะไปกับคุณลูซิเฟอร์โคอี้จะได้บอกว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ฉันจะไปกับลูซิเฟอร์เองลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าได้แต่คุณต้องรอในรถนะทั้งคู่นั้นขับรถมายังโรงงานล้างแห่งหนึ่งจูโคอี้ก็ได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าเอาจริงๆนะสมมุติว่าคุณนั้นเป็นจอมปีศาจจริงๆมันแปลว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยใช่ไหมลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าผมนั้นชอบคำถามแนวนี้นะที่แสดงว่าคุณกำลังเริ่มเชื่อแล้วว่าผมนั้นคือจอมปีศาจเอาจริงๆจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดสักทีเดียวแต่มันเหมือนว่ามีความสุขนั้นปะปนอยู่กับความเจ็บปวดนั้นด้วยโคอี้จึงได้ถามต่อไปว่าโอเคงั้นถ้าคุณถูกจริงคุณจะรู้สึกยังไงลูซิเฟอร์นั้นหันไปหาโคอี้และใช้มือนั้นดีดไปที่เสื้อของโคอี้แล้วบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกมันไม่มีแผลไม่มีเลือดออกและนั่นคือสิ่งที่คุณถามหรือว่าจะเอาอะไรคมๆมาลองดูก็ได้นะโคอี้จึงได้บอกว่าก็อยากลองทำดูเหมือนกันแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นอธิบายไม่ได้จริงๆลูซิเฟอร์จึงได้หัวเราะและบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะไม่นับถือศาสนาใดเลยโคอี้จึงได้บอกว่าฉันเชื่อมั่นในความดีและความชั่วและความถูกต้องเท่านั้นส่วนในเรื่องการโดนสาปแช่งให้ลงนรกตลอดกาลฉันไม่เชื่อลูซิเฟอร์จึงได้ถามโคอี้ว่างั้นแสดงว่าคุณกลัวโคอี้จึงได้ตอบกลับมาว่าฉันจะกลัวในสิ่งที่ฉันไม่เชื่อได้ยังไงลูซิเฟอร์จึงได้ถามโคอี้ว่านี่ผมทำให้คุณกลัวหรือเปล่าโคอี้จึงได้ตอบกลับมาว่าเปล่าคุณไม่ได้ทำให้ฉันกลัวในขณะที่ทั้งคู่นั่งคุยอยู่ในรถโคอี้ก็หันไปเห็นคาร์เวอร์นั้นเดินมาที่โรงงานร้างพวกเขานั้นแปลกใจเป็นอย่างมากว่าคาร์เวอร์นั้นมาที่นี่ได้ยังไงลูซิเฟอร์จึงได้บอกโคอี้ว่าไม่แน่ไลท์โค้ดนักซ้ำก็อาจจะตามรอยเก่งก็ได้หรือไม่เขาก็คงได้ที่อยู่มาเองโคอี้จะได้พูดต่อไปว่าไม่ว่ายังไงเดี๋ยวเขาคงได้ทำคนตายหรือไม่ก็เป็นตัวเขาเองที่ต้องตายหลายคนนักซ้ำได้เปิดประตูเข้าไปในโรงงานลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าไอ้ความรักนี่มันทำให้คนโง่เนาะลูซิเฟอร์และโคอี้ก็เดินเข้าไปในโรงงานแต่ลูซิเฟอร์นั้นเข้าไปก่อนเขานั้นรีบล็อกประตูทำให้โคอี้นั้นเข้าไปไม่ได้เขาได้บอกโคอี้ว่าขอโทษนะแต่ผมได้ให้สัญญาไปแล้วว่าผมจะไม่ให้ตำรวจตามมาแล้วไม่ต้องห่วงผมคุณตำรวจผมเป็นอมตะอย่าลืมสิเมื่อโคอี้นั้นเข้าไปไม่ได้เธอจึงรีบประสานให้กำลังเสริมนั้นมาที่นี่โดยเร็วที่สุดส่วนไลท์โค้ดนักซ้ำเขานั้นเดินอยู่ในโรงงานทันใดนั้นเองลูซิเฟอร์ก็มาสกิดที่หลังเขาทำให้ไลท์โค้ดนักซ้ำนั้นร้องเสียงหลงลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าแมนสุดๆเหมือนเคยแล้วคุณมาที่ทำไมก็เราวางแผนกันดีๆไว้แล้วไลท์โค้ดนักซ้ำจึงได้บอกว่าหลังจากที่พวกคุณออกมาโจรลักพาตัวมันโทรกลับมาใหม่พวกมันได้บอกกับผมว่าผมต้องมาเองเท่านั้นไม่งั้นก็ไม่ตกลงในจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งนั้นใส่โมงปกปิดใบหน้าแล้วเดินออกมาจากความมืดและบอกว่าส่งเงินมาให้ฉันจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวลูซิเฟอร์นั้นพยายามเดินเอาเงินไปให้แต่ไลท์โค้ดนักซ้ำบอกว่าเดี๋ยวลินซี่อยู่ที่ไหนฉันต้องเห็นเธอก่อนไม่งั้นแกก็ไม่ได้เงินส่วนทางฝั่งโจรก็บอกว่ากฎของฉันคือต้องเงินมาก่อนลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่านี่คุณโจรเรียกค่าไถ่ผมคิดว่านั่นเป็นคำขอที่ค่อนข้างยุติธรรมดีนะเพราะงั้นเอาตัวเธอมานี่แล้วเงินจะเป็นของคุณทางด้านโจรเมื่อได้ยินดังนั้นเขารีบมาคว้าเงินที่อยู่ในกระเป๋าที่มือของลูซิเฟอร์ในทันทีแต่ลูซิเฟอร์นั้นไม่ยอมปล่อยเงินที่อยู่ในกระเป๋านั้นไปทางด้านไลโคนักซ้ำก็เลยบอกว่าผมขอร้องคุณปล่อยเงินไปเถอะผมนั้นอยากได้ตัวลินซี่คืนมาลูซิเฟอร์ได้ฟังดังนั้นเขาจึงปล่อยเงินแล้วบอกว่าก็ได้เขาก็หันไปบอกกับโจรว่าทีนี้เอาตัวสาวคนนั้นมาได้แล้วโจรมันเลยบอกว่าขอโทษนะเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นพวกแกจะไม่มีวันได้เจอเธอ
หลายคนนักซ้ำได้ยินดังนั้นเขาจึงบอกว่าฉันจะฆ่าแกซะถ้าแกไม่คืนเธอมาให้ฉันลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันได้เกิดขึ้นแน่จริงๆแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญานะคุณโจรแต่จู่ๆไลโคนักซ้ำก็เกิดเลือดร้อนขึ้นมาเขาได้ชักปืนขึ้นมาแล้วบอกโจรว่าให้เอาตัวลินซี่มาให้เขาลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นเขาจึงได้บอกว่าคุณนี่หมกมุ่นอะไรกับปืนนักหนาในช่วงนั้นโคอี้ก็หาวิธีเข้ามาในโรงงานจนได้และในช่วงที่เธอเดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งครั้งตอนแรกเธอคิดว่าไลโคนักซ้ำของเรานั้นยิงปืนใส่โจรไปเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้ไลโคนักซ้ำของเรานั้นถูกยิงซะเองและคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือลินซี่นั่นเองไลโคนักซ้ำได้บอกว่าลินซี่เองหรอลูซิเฟอร์จึงได้ตกใจแล้วบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนะลูซิเฟอร์จึงได้ถามลินซี่นี่คุณยิงคนที่รักคุณสุดชีวิตได้ยังไงลินซี่จึงได้บอกว่าฉันจะปล่อยให้ใครมายิงน้องชายของฉันไม่ได้ไลโคนักซ้ำกับลูซิเฟอร์ถึงก็งงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วไอ้โจรมันก็ได้เปิดเผยตัวตนออกมาว่าจริงๆแล้วมันคือน้องชายของลินซี่นั่นเองถ้าใครยังจำกันได้มันคือชายคนที่ไปโวยวายตอนที่ไลโคนักซ้ำของเรานั้นจัดงานสัมมนาให้กับพวกนักรักทั้งหลายลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับไลโคนักซ้ำว่าใหญ่ตัวร้ายกับน้องชายบ้านนอกของเธอนั้นหักหลังนายเขาแล้วล่ะและลินซี่ที่รักของนายก็ลักพาตัวเองนายคงไปทำอะไรให้เธอแค้นสินะไลโคนักซ้ำจึงได้ตอบลูซิเฟอร์ว่าเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเธอเลยผมนั้นรักเธอมากต่างหากลินซี่ได้ยินดังนั้นจึงบอกว่ารักฉันหรอล้อเล่นหรือเปล่าแม้แต่ชื่อฉันนายยังจำไม่ได้เลยฉันเจอคุณเมื่อ2ปีก่อนเรานอนด้วยกันแล้วคุณก็ไม่เคยโทรหาฉันอีกเลยฉันคงเป็นเพียงแค่หนึ่งในการทดลองในการเขียนหนังสือโง่ๆของคุณซึ่งในตอนที่ฉันได้กับคุณฉันยังเวอร์จินอยู่คาเวอร์ฟังดูมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับฉันหลายคนนักซ้ำจะได้บอกกับลินซี่ว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจลินซี่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วลินซี่จึงได้บอกว่าฉันไม่คิดว่าคุณจะเปลี่ยนได้แต่ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคาเวอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่างั้นขอผมพูดมั่งแล้วกันเผอิญว่าผมนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการลงทันคาเวอร์หลายคนนักซ้ำเขาอาจจะทำพลาดไปครั้งหนึ่งแต่จริงๆมันก็หลายครั้งอะนะอีกอย่างนึงตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วคุณเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันสิ่งที่คาเวอร์นั้นทำให้คุณในวันนี้มันไม่ได้มีความหมายต่อคุณเลยใช่ไหมส่วนทางด้านน้องชายโจรของลินซี่ก็บอกว่าคุณหุบปากได้แล้วจริงๆคุณไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำและตอนนี้คุณก็ต้องตายไปกับคาเวอร์ด้วยแถมน้องชายโจรของลินซี่ยังยุให้ลินซี่นั้นยิงลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเสียใจด้วยนะฉันปล่อยให้เธอทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไม่ยอดยาหยีหลายคนนักซ้ำจึงได้บอกว่าไม่ลูซิเฟอร์เธอพูดถูกแล้วผมควรโดนแบบนี้แต่คุณนั้นไม่ควรจะต้องมาตายเพราะผมลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับหลายคนนักซ้ำว่าจริงๆแล้วนายควรตายเพราะโรคติดต่อมากกว่าแต่นายไม่สมควรมาตายเพราะเหตุผลแบบนี้แต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพวกมนุษย์ถึงคิดว่าเขาจะแก้ไขความชั่วด้วยการทำชั่วลูซิเฟอร์ได้หันไปพูดกับลินซี่แล้วบอกว่าคุณคิดว่าความตายนั่นคือรางวัลในการที่จะมอบให้กับชายคนนี้ในขณะที่เขารักคุณสุดหัวใจอย่างนั้นหรอในจังหวะนั้นน้องชายทรงโจรก็เข้ามาขัดขวางพอดีลูซิเฟอร์จึงฟาดไปหนึ่งครั้งทำให้เขานั้นถึงกับหน้าหงายเลยทีเดียวลูซิเฟอร์ได้เดินเข้าไปใกล้ลินซี่และทันใดนั้นเองลูซิเฟอร์ก็ได้เปิดเผยตัวตนให้กับลินซี่นั้นเห็นทำให้เธอนั้นไม่กล้ายิงแถมเธอยังกลัวจนตัวสั่นเธอนั้นยกมือขึ้นแล้วบอกว่าขอร้องอย่าทำร้ายฉันเลยในจังหวะนั้นโคอี้ก็เดินเข้ามาพอดีเธอนั้นชักปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าลูซิเฟอร์อย่าขยับนะโคอี้ได้หันไปมองเงาในกระจกปรากฏว่าร่างของลูซิเฟอร์นั้นกลายเป็นสีแดงทันทีที่โคอี้นั้นเห็นเธอกับร้องอุทานออกมาว่านี่คุณคือใครกันแน่แล้วคุณนั้นเป็นตัวอะไรลูซิเฟอร์ได้หันมาหาโคอี้และคราวนั้นบอกโคอี้ว่าฟังนะผมพยายามจะบอกคุณมาตลอดว่าผมนั้นคือจอมปีศาจโคอี้ได้มองไปรอบเธอนั้นเห็นลินซี่กลัวจนตัวสั่นดูเหมือนคล้ายว่าเธอจะเป็นบ้าเลยแต่ยังไงโคอี้ก็ไม่เชื่อว่าลูซิเฟอร์นั้นคือจอมปีศาจลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าผมยืนยันได้เลยคุณตำรวจมันเป็นไปได้คุณยังบอกเองเลยว่ามีเรื่องที่คุณนั้นอธิบายไม่ได้ถ้าคุณนั้นอยากพิสูจน์ปืนในมือของคุณไงคุณตำรวจยิงเลยเอาเลยโคอี้จึงได้บอกว่าไม่ฉันไม่ยิงคุณแต่สุดท้ายโคอี้ก็ยิงจนได้เธอได้ยิงไปที่ขาของลูซิเฟอร์1นัดปรากฏว่าลูกกระสุนนั้นทะลุเลยทำให้ลูซิเฟอร์นั้นเลือดออกที่ขาและเขาก็รู้สึกเจ็บเป็นครั้งแรกแถมลูซิเฟอร์ยังบอกกับโคอี้ว่านี่ผมเลือดไหลได้ยังไงโคอี้จึงได้ตอบกลับมาว่าจะไม่ให้ไหลได้ยังไงก็ฉันยิงคุณโคอี้จึงได้บอกว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะยิงคุณฉันนี่มันงี่เง่าจริงๆเลยถึงอย่างไรลูซิเฟอร์ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากตัดฉากมายังด้านนอกตอนนี้ผู้หมวดเจ้าของคดีได้มายืนคุยกับลูซิเฟอร์แต่ลูซิเฟอร์ก็ไม่ได้บอกว่าโคอี้นั้นไม่ควรยิงขาเขาแต่ลูซิเฟอร์นั้นพูดถึงความดีที่โคอี้นั้นทำในการช่วยชีวิตเขาไว้หัวสาวจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันเสียใจที่คุณนั้นโดนลูกหลงคุณลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์แต่เท่าที่มองด้วยสายตาแล้วผู้หมวดคงอยากจะกินลูซิเฟอร์นั้นเป็นอาหาร
ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าแค่สุดเฉียวไม่เป็นอะไรหรอกผู้หมวดแต่เจอกันครั้งหน้ากรุณาเรียกผมสั้นๆว่าลูซิเฟอร์โคอี้นั่นถึงกับทำหน้าหยีเลยทีเดียวหลังจากที่ผู้หมวดได้เดินออกไปโคอี้ก็ได้มาขอบคุณลูซิเฟอร์และบอกว่าขอบคุณมากๆลูซิเฟอร์แต่ฉันไม่คิดว่าคุณนั้นจะโกหกได้เนียนขนาดนี้ลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับโคอี้ว่าผมไม่ได้โกหกเพียงแต่ว่าผมพูดความจริงไม่หมดเท่านั้นเองโคอี้จึงได้บอกว่ามาเถอะฉันจะพาคุณกลับบ้านลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็คุณน่ะทำผมเกือบพิการส่วนทางด้านโคอี้ก็กลับมาที่บ้านเธอนั้นเจอกับลูกสาวของเธอเท็กซี่ลูกสาวของโคอี้ได้สังเกตเห็นว่าเสื้อของโคอี้นั้นมีรอยเลือดอยู่แต่โคอี้นั้นเลือกที่จะโกหกและบอกว่าที่เปื้อนเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่เลือดมันเป็นเพียงซอสมะเขือเทศเท่านั้นแต่เท็กซี่นั้นก็รู้ว่านี่มันคือเลือดเธอจึงได้บอกว่านี่แม่ทำคนเจ็บอีกแล้วหรอโคอี้จึงได้บอกกับลูกสาวของเธอว่าเธอนั้นพลาดยิงลูซิเฟอร์ทำให้ลูซิเฟอร์นั้นบาดเจ็บแต่เขานั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เฉียวๆเพียงเท่านั้นเท็กซี่จึงได้บอกกับโคอี้ว่าแม่จำคนที่ชื่อโนอาได้ไหมที่เขานั้นชอบแกล้งหนูแม่เคยบอกหนูว่าถ้าหากว่าใครแกล้งเรามากๆแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะชอบเราก็ได้และหนูคิดว่าแม่นั้นอาจจะชอบลูซิเฟอร์ก็ได้เพราะแม่นั้นทำร้ายลูซิเฟอร์โคอี้นั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกว่าแม่จะบอกอะไรให้นะนี่มันเลยเวลาเขานอนแล้วอย่าเจ้าเล่จากนั้นโคอี้ก็พาลูกสาวของเธอนั้นเข้านอนส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็กลับมาที่ผับของเขาซึ่งในตอนนั้นเมดก็นั่งอยู่พอดีเมดได้เห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นมีท่าทีที่แปลกๆพอเขานั้นเดินกระเพกมาเมดจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับเมดว่าเธอไม่มีทางเดาถูกหรอกโคอี้ยิงฉันแล้วฉันนั้นก็เลือดออกเมดจึงได้บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมีอะไรที่คุณยังไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าลูซิเฟอร์จึงได้บอกเมดว่านี่มันน่าสนุกดีออกแต่เมดกลับบอกว่าไม่นี่มันอันตรายเราสนุกกันมากพอแล้วลูซิเฟอร์แต่จะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้คุณช่วยบอกฉันสักทีได้ไหมว่าเราจะกลับบ้านเร็วๆนี้ลูซิเฟอร์ได้บอกกับเมดว่าเราจะยังไม่กลับบ้านอีกอย่างความสนุกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ยกแก้วเหล้าซัดไป1จอกและตัวหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP ที่4มีความเห็นยังไงผมรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆได้ทันท่วงทีแล้วเจอกันใหม่กับผมแอดมินมายเนตแล้วก็ช่องแมลงหนังสวัสดีครับ